สี่อึ้งเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าตอนจบพีคมากอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาแล้ว7ปีระหว่างเอมี่กลิ่นประทุมกับสามีศรีศิวัฒน์โดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานความหาอารมณ์ดีของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งอย่างวันนี้เราจะพาไปดูความอารมณ์ดีของทั้งคู่กับคลิปสี่ตะลึงเมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าและเมื่อเปิดประตูเข้าไปปุ๊บงานนี้ทำเอาหนุ่มซีตะลึงกับความอลังการบอกกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยเอมี่เมาส์ต่อว่าเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงย่าให้แดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ๆเหงารวยขนาดนี้ซีถึงกับถามว่าทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีแต่สุดท้ายสาวเอมี่ก็โปะรูปภาพแวนโก๊ะทำเอาหนุ่มซีบอกเมียมั่วมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยเอมี่ถึงกับบอกว่ายอมไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยา